ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และทาง Facebook นะคะทางเฟซของธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนแล้วก็อีกหลายๆเฟซที่แท็กไปนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านอาจารย์ธรรมวัดภูจวงก็จะมีผู้ถือศีลมาร่วมปฏิบัติธรรมกันหลายท่านพอสมควรนะคะก็ถ้าเป็นพระเล็กเนี่ยก็จะมากันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็จะมีคนที่สมาทานเฉพาะพระใหญ่กับคนที่มาทั้งพระใหญ่แล้วก็พระเล็กนะคะวันพระใหญ่เนี่ยก็จะมีคนมาเยอะนะคะ20-30นะสำหรับมาถือศีลวัดภูจวงแต่ถ้าเป็นพระเล็กน่าจะ10กว่าเกือบ20หายไปประมาณ10กว่านะคะก็มีลูกศิษย์ในวัดเองเนี่ยก็จะหยุดการเรียนการสอนซึ่งวัดของเราเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยทุกคนเนี่ยบางทีการจัดคิวการจัดลำดับในการดำเนินชีวิตของเราเองเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะจัดกันเองไม่ได้ด้วยความที่มันเสมอกันของความเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอายุที่มันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นผู้ใหญ่โดยความรับผิดชอบแต่ว่าเป็นผู้น้อยโดยอายุส่วนผู้ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่โดยอายุแล้วก็เป็นผู้น้อยโดยความรับผิดชอบมันก็ทำให้การบริหารจัดการต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้ว่าจะมีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์จึงวางตารางไว้ให้เลยค่ะพอเข้าพรรษาปุ๊บนี่ท่านก็จะวางตารางเอาไว้ให้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างรับผิดชอบอะไรบ้างหลังจากหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยท่านจะใช้อิสระในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองแต่ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่เหลือท่านวางเว้นแน่นมากยกเว้นวันพระกับวันโกนที่ลูกศิษย์ที่เรียนบาลีเนี่ยก็จะว่างจากการเรียนคนสอนก็ว่างด้วยก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปทำกันวันโกนแล้วก็จะทำกันวันพระค่ะนะอย่างวันเนี้ยทุกครั้งเนี่ยหลังจากวันพระเนี่ยก็จะมีการประชุมนะประชุมการประชุมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบการประชุมสมัยเป็นวัยรุ่นสมัยเป็นเด็กๆนี่สมัยก่อนเนี่ยหลายท่านคงไม่ทราบว่าตัวเองเคยทำงานบริษัทโฆษณานะทำงานบริษัทโฆษณามันต้องประชุมเยอะมากเพราะมันจะต้องทำเขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับฝ่ายแผนกฝ่ายขายโฆษณาต้องเขาเรียกว่าต้องติดต่อกับทางลูกค้าที่เป็นเอเจนซี่มั่งเป็นฝ่ายขายต่างๆอะค่ะซึ่งมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ากุศโลเขาเรียกว่าอุบายเทคนิคการขายซึ่งเราเองเนี่ยเราเป็นเด็กเทคนิคการขายของเราเนี่ยก็ไม่มากอ่ะทางผู้จัดการเองหรือทางผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็จะเรียกประชุมค่ะเพราะเราต้องดีลกับผู้บริหารคือฝ่ายขายเนี่ยมันจะต้องติดต่อกับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ใหญ่โดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเทรนเราคุยกับเราวัตถุประสงค์ของเขาให้เราไปทำยังไงอะไรยังไงเขาจะเทนเลยค่ะเขาจะเหมือนเราต้องเข้าไปดีลกับคนตัดสินใจอะค่ะมันไม่เหมือนกับงานอื่นนะคะมันก็ต้องเข้าไปดีลคนตัดสินใจใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีการประชุมบ่อยมากแล้วก็ไม่ชอบประชุมมีความรู้สึกว่าประชุมแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็เดิมๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่น้อมนำสิ่งที่ประชุมนั่นอะเข้ามาเราก็จะมีความรู้สึกมีความคิดมีความมั่นใจในตัวของเราเองเนี่ยเอาไว้จนการประชุมเนี่ยมันไม่มีความหมายคือเข้าให้มันจบๆแล้วก็ยึดหลัก
ที่ตัวเองทำงานเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่อ่านได้หลังจากที่เราเนี่ยเลิกทำงานตรงนั้นมาแล้วแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมีการประชุมเนี่ยที่บอกว่ามันมีคุณค่ามหาศาลก็คือ1การยอมรับกติกาการยอมรับความจริงเนี่ยมันลดอัตราตัวตนค่ะมันคือบุญมหาศาลของการสร้างบุญซึ่งการละกิเลสเนี่ยมันเป็นบุญที่สูงสุดเลยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยกำลังพูดถึงเรื่องของบุญที่คนอื่นมองไม่เห็นมันเป็นรูปแบบที่ละกิเลสได้หากเราเนี่ยไม่มีทิฏฐิมานะอันดับแรกเนี่ยที่เคยคุยกันอยู่ประจำเลยมันเป็นเทคนิคแรกของการเรียนรู้ก็คือการละอัตตาหรือมานะให้ได้ซะก่อนทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปสั่งตัวเองให้ละมานะเนี่ยโอ้ไม่มีทางค่ะไม่มีใครสั่งตัวเองให้ลดอัตตาได้ถึงจะมีคนพูดว่าเรามีอัตตาตัวตนเยอะขนาดไหนเนี่ยให้เรามานั่งละอัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่นะคะเหมือนกับจานมันสกปรกอยู่อะแล้วเราบอกว่าจานมันสกปรกอยู่มันต้องสะอาดอะมันถึงจะเรียกว่าจานสะอาดแต่เราไม่ยอมหยิบจานนั้นมาล้างอ่ะมันก็ไม่สะอาดทั้งที่เรารู้ว่าล้างจานแล้วมันถึงสะอาดแต่เราจะไปบังคับให้จานมันสะอาดด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องไปหยิบจานนั้นมาล้างค่ะแล้วเราต้องล้างเองด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ล้างเองเนี่ยเราก็จะไม่มีประสบการณ์ในการล้างจานใช้คนอื่นล้างตัวเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จักว่าล้างจานคืออะไรแล้วพอคนอื่นมาถามเราแล้วเราจะไปสอนคนอื่นล้างจานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันล้างจานยังไงเราเพียงแค่เห็นคนอื่นเขาล้างแล้วเราก็บอกว่าล้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เราก็อาจจะบอกไม่ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมเนี่ยค่ะมันเป็นการลดอัตราตัวตนเลยนะลดอัตราตัวตนของตัวเองลงแล้วก็ต้องมาโฟกัสที่ตัวเราว่าวันนี้เรากำลังถือป้ายหรือป้ายข้างหน้าชื่อเราเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่ในตำแหน่งอะไรของห้องประชุมนั้นจำได้เลยว่าตอนนั้นพ่อหรือป๋าเนี่ยค่ะแกก็เป็นประธานร้านค้าที่โรงพยาบาลรามาป๋าเนี่ยก็เป็นประธานร้านค้าค่ะก็เป็นหลายสมัยอยู่นะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าด้วยความที่ไม่ได้เอาพ่อตัวเองมาว่านะคะแต่แล้วว่าเราเอามาเป็นประสบการณ์แชร์กันอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้ามองแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากแล้วมันเป็นประโยชน์ซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ประเมินแล้วแหละก็มันเป็นคำพูดที่อาจจะใช้ผิดอะค่ะป๋าเนี่ยแกก็ชอบดูการเมืองชอบดูการเมืองนำไปพิจารณาโน่นนี่นโยบายอะไรเงี้ยคำพูดแบบนักการเมืองใหญ่โตมากป๋าเนี่ยชอบดูการเมืองลูกสาวเองเนี่ยก็ดูชอบไหมก็สมัยก่อนชอบดูประชุมรัฐสภาอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆนะคะป๋าดูก็ดูด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเป็นประธานร้านค้าก็จริงแต่คนที่เราพูดด้วยเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยคือประธานมูลนิธิตอนนั้นเป็นประธานมูลนิธิน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอธิการบดีหรือเปล่าของมหิดลนะคะของรามาท่านก็นั่งเป็นประธานอยู่ตัวเองก็แบบเป็นคนกล้าค่ะป๋าเนี่ยเป็นคนกล้าปัญหาเนี่ยมันมีแบบนี้แบบนี้เขาก็ถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างในร้านค้าประธานร้านค้าก็พูดค่ะปัญหาก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะแกก็เล่าให้ทางคณะกรรมการแล้วก็ประธานมูลนิธิเนี่ยฟังว่าปัญหามีอะไรบ้างแล้วคำลงท้ายคืออะไรรู้ป่ะคะพูดกับท่านประธานนะคะฝากให้เอาไปคิดพิจารณาดูแล้วกันแล้วป๋าบอกพูดเลยว่าโอ้ป๋า
คำพูดป่ามันใหญ่โตมากเลยมันไม่ใช่คำพูดของผู้น้อยอ่ะมันเป็นคำพูดของผู้ใหญ่ที่จะต้องสอนผู้น้อยป่าแล้วชีวิตป่าเป็นไงต่อเขาโอเคกับป่าไหมอ่ะพูดอย่างเงี้ยจบอ่ะคือเห็นไหมคะคือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยู่ในระบบไหมคะเราก็เลยเข้าใจว่ามันควรที่จะใช้คำพูดแบบไหนกับผู้ใหญ่มันควรที่จะพูดยังไงกับผู้น้อยพูดยังไงถึงแสดงความเคารพพูดยังไงถึงแสดงความเมตตาอะไรเงี้ยป่าพูดกับประธานมูลนิธิค่ะฝากเอาไปคิดพิจารณาดูว่าเนี่ยแหละเรื่องเป็นแบบนี้โอ้โหตายดีนะเขาไม่ไล่ออกจากโรงพยาบาลคิดในใจดีนะเขาไม่ให้เลิกขายของในตอนนั้นโอ้โหแบบคำพูดใหญ่โตมากเลยก็คิดว่าคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเขาคงจะเข้าใจแหละว่าเป็นพ่อค้าเนาะมานั่งห้องประชุมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพอบทเรียนอันนี้มันก็สอนเราเลยนะคะว่าเราเนี่ยแหละเป็นลูกเราจะต้องมีสติมากขึ้นเราจะพูดอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราควรจะใช้คำพูดแบบไหนกับผู้ใหญ่พูดด้วยความเคารพหรือพูดกับผู้น้อยเนี่ยพูดด้วยความเมตตาหรือถ้ามันมีหน้าที่เลยไม่ต้องพูดเลยก็ได้ถ้ามันไม่มีประโยชน์ในการพูดก็ไม่ต้องพูดคือการพูดที่ดีเนี่ยบางครั้งก็คือการไม่พูดนะสวัสดีค่ะคุณเมธีการพูดที่ดีบางครั้งมันคือการไม่พูดคนที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าใจร้ายแต่คนที่ไม่ได้พูดเนี่ยบางทีเนี่ยเขาใช้สติแล้วเขาใช้ปัญญาแล้วพิจารณาว่าเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ประโยชน์เลยบางทีมันกลับเป็นโทษสร้างความบาดหมางสร้างความเล้าฉานขึ้นมาระหว่างเรากับเขาระหว่างเขากับคนอื่นสมมุติว่าเราพูดถึงเขามีปัญหากับคนอื่นเนี่ยค่ะเราไปเคลียร์เราไปอะไรอย่างเงี้ยไปมาหาว่าเราลำเอียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่พูดเลยกับกลายเป็นการแก้ปัญหาวันนี้ความจริงเนี่ยเป็นวันพระค่ะนะเมื่อวานโอ้โหเดี๋ยวเอาบุญมาฝากก่อนค่ะท่านญาติธรรมคะเมื่อวานทำกิจกรรมเยอะมากความจริงเนี่ยเมื่อวานไปลงทะเบียนแล้วไปจ่ายค่าเทอมนะคะที่ค้างไว้ของที่มจร.นะคะที่ค้างไว้โดยมีมูลนิธิโพธิวรรณาโดยประธานคุณอาจารย์แม่ชีดร.นัทยาวรรณนะคะก็มอบทุนให้ก็ไปเคลียร์แล้วก็ไปลงทะเบียนการศึกษาบางวิชาเพิ่มซึ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนนะคะนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าวางแผนว่าจะไปวันนี้พอดีมันตรงกับวันโกนทางนักเรียนบาลีเองเนี่ยก็ไม่มีเรียนพอดีมันใกล้อยุธยาค่ะก็เลยบอกไปด้วยกันไหมเพราะว่าสั่งไฟไว้ที่ศูนย์ฟอร์ดเพราะไฟเนี่ยมันดับไฟหลีมันดับก็เลยสั่งเอาไว้แล้วแล้วเขาก็โทรมาตามหลายรอบมากค่ะว่าให้ไปใส่ทีนึงไม่ยอมซื้อเอาไว้ก็ไม่ยอมไปใส่แล้วเราสั่งไว้นะแค่มัดจำไว้แค่500ที่เหลือก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเขาก็คงต้องการเงินที่เหลือแหละเราก็เลยโทรศัพท์ไปว่าเราจะไปมันก็มี2งานหลักๆที่เราจะต้องทำให้มันเรียบร้อยในวันหยุดนี้ก็เลยไปทำธุระเรื่องค่าเทอมไปทำธุระเรื่องของเรื่องรถก็เลยวางแผนค่ะว่าพาลูกศิษย์ไปกราบพระดีกว่านะพาลูกศิษย์ไปกราบพระดีกว่าก็เลยไประหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอคุณยายที่แกท่านกำลังขายผักอ่ะก็เจอหลายครั้งค่ะคุณยายท่านเนี้ยก็เจอทีไรก็ช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ครั้งนี้ก็เลยเห็นมันมีถุงมะละอยู่ถุงนึงเนาะก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะจะเอาเงินให้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้คุณยายมีศักดิ์ศรีขึ้นมายกศักดิ์ศรีคุณยายให้เป็นการค้าขายอ่ะก็เลยขอซื้อมะละของคุณยายเนี่ยถุงนึงเนี่ยมัน20 บาทคุณยายขอซื้อถุงละ500ซึ่งมีเป็นเงินของท่านอาจารย์พิชิตนะอาจารย์ธรรมบุรีไม่ได้รวยค่ะมีญาติธรรมเนี่ยหลายท่านอย่างพี่ทิมเนี่ยเมื่อวันซืนก็โอนเงินมา 2,000 บาทยังไม่ได้โพสต์เลยนะคะเพราะว่าเดินทางตลอดเลยค่ะพี่ทิมเนี่ยโอนเงินมา 2,000 บาทคุณมดแดงโอนเงินมา200บาทเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะมีญาติโยมเนี่ยก็จะโอนเงินมาเรื่อยๆในการทำบุญก็ไม่เคยขาด
ก็เลยมีเงินทำบุญนู่นทำบุญนี่ตลอดให้คนนู้นให้คนนี้มั่งอะไรมั่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแล้วค่ะในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ใครให้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะทำบุญอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณแอคอาร์ตนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็เลยเจอคุณยายก็ซื้อพอระหว่างทางอะค่ะขับรถช่วงที่ออกจากเส้น33ขึ้นสู่เส้น32เนี่ยก็ลอดใต้สะพานค่ะก็ปรากฏว่ามีคุณลุงคนหนึ่งอะโบกรถเราก็เลยจอดรถค่ะคุณลุงบอกขอตังค์ร้อยหนึ่งแล้วก็มีคุณป้าอยู่ท่านคุณป้าเนี่ยนั่งอยู่ในรถเข็นน่าจะเป็นอัมพฤกษ์อะค่ะน่าจะเหมือนกับเดินไม่ได้แล้วเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัวแต่ว่าไม่ก็ไม่ทราบว่ามีลูกมีอะไรป่ะก็ไม่ได้ถามอะไรเลยเนี่ยคือเห็นเขาโบกเงินแล้วของเงินปุ๊บก็หาเงินเลยค่ะหยิบเงินให้เลยให้แบบไม่มีข้อแม้แต่ก็ไม่ได้ให้เพิ่มคือคาดว่าคุณลุงน่าจะได้พอสมควรตรงนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไม่ไปนั่งคิดว่าเฮ้ยได้คนอื่นคงให้แล้วเราก็เลยไม่ให้ก็ไม่ใช่ท่านขอร้อยหนึ่งก็ให้ท่านร้อยหนึ่งแล้วก็ขอให้ท่านขอให้บุญคุ้มครองท่านนะคะเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วอ่ะคงจะไปทำมาหากินอะไรลำบากแล้วต้องมาดูแลภรรยาที่ป่วยแบบนี้ด้วยเนี่ยมันดูต่อไปไม่ได้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่เราก็ไม่มีความสามารถที่จะไปช่วยเหลือทุกคนได้ขนาดนั้นเราก็ทำตามที่ท่านนี่ก็ไปหลายอย่างนำบุญมาฝากค่ะแล้วก็นำทางพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคลองสะเหลานำฟักทองกับฟักเขียวมาให้ค่ะก็เลยเอาฟักทองกับฟักเขียวเนี่ยไปมอบไปถวายให้กับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะเข้าโรงครัวก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยวังน้อยเนี่ยจะมีพระคุณเจ้าสมเด็จเนี่ยมาฉันเพียรเยอะมากเลยนะคะแกงเนี่ยเอาไปให้เขาเนี่ยค่ะหม้อหลังรถขนาดนั้นอะทางแม่ครัวบอกว่าหม้อหนึ่งแกงครั้งหนึ่งเนี่ยหม้อเบอร์62ใบแกงทีหนึ่งเนี่ยคือหม้อเบอร์62ใบก็ไม่ใช่น้อยนะคะก็เลยคิดว่าอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะไปทำอยู่เรื่อยๆมีผักมีอะไรเอาไปเข้าโรงครัวที่เป็นประโยชน์ก็ได้บุญเยอะก็เลยนำบุญทั้งหลายเนี่ยค่ะมาฝากท่านญาติธรรมแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนำบุญที่สำคัญที่สุดคือเขาเรียกว่าไม่ใช่กำลังใจนะคะไม่ได้ให้กำลังใจแต่สร้างพลังใจพลังค่ะพลังที่มันจะเกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปิดใจยอมรับการเรียนรู้คนเราเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องสร้างเหมือนกับคนที่อ่อนแอไม่แข็งแรงอ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นมาได้มันจะต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายสวัสดีค่ะพี่ตุ้มมันต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายมันถึงจะแข็งแรงกล้ามเนื้อมันถึงจะออกมาใจก็เหมือนกันถ้าใจมันจะมีพลังขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนเราเนี่ยพอใจมันมีพลังขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันจะได้คืออะไรรู้ป่ะคะมันจะมีแรงทำอะไรสารพัดเลยเพราะใจมันมีพลังแต่ถ้าใจมันไม่มีพลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีความคิดโดยเฉพาะพลังปัญญาพลังความเพียรมันก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจพลังสมาธิพลังพวกเนี้ยเพราะเราไม่มีไงคะถามว่าความกลัวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยส่วนใหญ่เราทำอะไรแล้วเราจะกลัวเฮ้ยกลัวว่ามันจะดูไม่ดีกลัวว่ามันจะเดี๋ยวเราจะดูเสียหายกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั้นความกลัวมันเกิดขึ้นจากเพราะเราขาดพลังค่ะเราขาดพลังส่วนใดเราจะไม่มั่นใจส่วนนั้นเหมือนกับเราจะยกของอะถ้าเราเห็นของมันหนักๆเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยกไหวฉันมีแรงเราก็จะเอ้ยไม่มีอะไรยกเองแต่ถ้าเกิดว่าของมันมาหนักๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีแรงจะยกอะแต่มีคนบอกให้เรายกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปฏิเสธยังไงฉันไม่มีแรงถ้าฉันยกไปแล้วหลังนั่นล่ะไม่คุ้มนะมันก็จะเริ่มนึกถึงว่าเราจะหาคำพูดไหนมาปฏิเสธสิ่งนี้ดีอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ไม่เต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันต้องสร้างเขาเรียกสร้างความกล้าหาญคุณธรรมที่เกิดความกล้า
สำคัญมากนะคะข้อที่หนึ่งศรัทธาค่ะการที่เรามีความศรัทธาที่มันมีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแล้วเราทำเนี่ยมันจะแบบมีความสุขเชื่อไหมคะว่าเมื่อวานเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดเลยค่ะต่อกันทำทุกอย่างไม่ได้หยุดเลยแต่พอเราเชื่อไงคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญเราเลยมีความกล้าที่จะทำทุกๆสิ่งโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าใครเนี่ยจะคิดอะไรมีคนที่รู้จักกันเอางี้ดีกว่าเอาคำว่ารู้จักกันดีกว่ามันดูฟังแล้วดูง่ายดีคำว่ารู้จักกันเราก็เลยสอนให้เขาเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกการแสดงออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โชว์พลังหรือฉายพลังบางสิ่งบางอย่างออกมาแต่บางคนเนี่ยยังเด็กบางคนเนี่ยเรื่องไม่ดีเนี่ยกล้าแสดงออกค่ะแต่เรื่องดีๆเนี่ยไม่กล้าแสดงอายทำไมเราถึงกล้าแสดงออกบางอย่างที่มันไม่ควรแสดงทำไมเราไม่กล้าแสดงออกบางอย่างที่มันควรแสดงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราคิดว่าสังคมที่เราอยู่นั่นน่ะเขาไม่ยอมรับสิ่งนี้เรากำลังเอาสังคมเนี่ยเป็นตัวตัดสินในการกระทำของเราเราไม่ยอมคิดเองเราไม่กล้าที่จะออกมาจากนอกกรอบของความผิดเราไม่กล้าเราคิดว่าทำแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะถูกว่าเดี๋ยวเราจะถูกดูถูกเราจะถูกหัวเราะหูมันต้องกล้ามากเลยนะคะที่ทำมันต้องกล้ามากทีนี้เนี่ยคนเนี้ยตัวเองก็เลยสอนให้เขาเนี่ยกล้าที่จะบางสิ่งบางอย่างเราไม่เป็นเนี่ยเราเหมือนกับเราจะกล้าตอบอะอย่างเช่นสวัสดีค่ะพี่รัชวรรณอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นอันเนี้ยอธิบายไปทำเรื่องนั้นเป็นไหมไม่เป็นค่ะคือเขากำลังแสดงความกล้าว่าเขาเนี่ยที่เราสอนนะคะเราสอนเขาให้เขากล้าปฏิเสธว่าเขาทำไม่เป็นหรือบอกคนอื่นว่าทำไม่เป็นไม่เป็นค่ะคิดว่าเนี่ยคือการแสดงความกล้าปฏิเสธท่าทางของไม่เป็นค่ะแบบเนี้ยมันคนที่กล้าปฏิเสธเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงแบบนี้มันเป็นรูปธรรมอีกทีนี้เรื่องที่ควรกล้าเนี่ยเราก็ไม่กล้าอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันควรจะกล้าอย่างเช่นเรากำลังฝึกอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรากลัวคนอื่นเขาจะดูเราโง่แต่ความจริงเราไม่เป็นจริงๆการที่เราจะบอกคนว่าเราไม่เป็นเนี่ยมันต้องบอกแบบไหนอ่ะนี่ไงคะที่กำลังจะบอกว่าเหมือนกับป๋าที่พูดอ่ะเราก็ต้องบอกว่าขอโทษทีนะคะไม่รู้จริงๆแล้วที่มันเป็นยังไงแล้วเราคิดดูหรือยังว่าสิ่งที่เราไม่เป็นเนี่ยขนาดไหนเราได้ลองคิดดูหรือยังเราได้ลองทำดูหรือยังเราได้ลองหาข้อมูลดูหรือยังว่ามันเป็นยังไงเราถึงจะบอกว่าไม่รู้แต่นี่คือรับข้อมูลมาว่าให้กล้าที่จะปฏิเสธว่าตัวเองไม่เป็นเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บไม่เป็นค่ะมันกล้าในสิ่งที่แบบว่ามันบางทีเนี่ยไอ้ความกล้าแบบเนี้ยมันควรจะเก็บเอาไว้ก่อนพอเราฟังธรรมะหรือเราเรียนรู้อยู่เนี่ยเราจะต้องลงมือทำหรือเราต้องคิดนานๆหรือเราเปิดตำราสิคะสมมุติว่าในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ถามว่าข้อนี้พอรู้ไหมคืออะไรเปิดหาดูค่ะก่อนหาไม่เจอค่ะอาจารย์ไม่รู้จริงๆค่ะอาจารย์ความกล้าเนี่ยในเรื่องของการปฏิเสธหรือต้องการหาความรู้เนี่ยมันต้องพูดเสียงที่ซอฟต์โอ้ไม่รู้จริงค่ะขอโทษนะคะขอโทษจริงค่ะเรียนมาต้องหลายรอบไม่รู้เรื่องสักทีนึงอ่ะ
ไม่ค่ะไม่ได้ค่ะไม่เป็นค่ะเรากำลังบอกว่าเรากำลังแสดงความกล้าซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็พลาดอีกเอ๊ะก็ในเมื่ออาจารย์บอกแล้วไงว่ากล้ามันต้องแสดงความกล้ามันต้องแบบนี้สิทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องได้เรียนรู้ว่าเราตอนไหนเนี่ยกล้าแบบไหนถ้ากล้าแบบนี้เนี่ยเขาใช้ตอนไหนหรือเปล่าคะใช้ตอนเผชิญกับปัญหาค่ะเผชิญกับปัญหาพอเจอกับปัญหาพวกมันต้องใช้อารมณ์นี้ค่ะไม่ใช่อารมณ์ปฏิเสธสิ่งที่มันจะเกิดปัญญาถ้าสิ่งที่มันจะเกิดปัญญาเนี่ยเรามานั่งปฏิเสธอารมณ์อยู่เนี่ยไม่ได้ค่ะไม่เอาค่ะมันอันนี้ไม่ใช่กล้าแบบเนี้ยกล้าแล้วก็ต้องนอบน้อมแต่ทีนี้พอเราจะปฏิเสธอย่างเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องมันไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้อันนี้ค่ะต้องยอมรับว่ามันไม่เป็นค่ะแต่ยังให้เอาสักทีนึงเอาสักตั้งนึงอันนั้นต้องไม่ใช่การปฏิเสธในการพูดคุยคือมันจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยไอ้ตัวสติตัวปัญญาที่มันกำลังใช้อยู่เนี่ยแหละค่ะมันจะเกิดเป็นพลังงานของใจขึ้นมามันเป็นประสบการณ์มันเป็นพลังงานของใจอันดับแรกเนี่ยเราต้องเปิดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยความกล้าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความเชื่อความเชื่อที่มันอยู่ในใจของเราอย่างแน่วแน่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีเราอย่าไปติดรูปแบบขอให้เราติดอยู่ที่ความจริงเพราะว่าคนที่ติดอยู่กับรูปแบบก็เหมือนกับคนเข้าวัดแล้ว เข้าวัดแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเหมือนพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้มีเปลือกมีกระพี้มีแก่นส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ยก็คือรูปแบบส่วนที่เป็นกระพี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างเปลือกกับแก่นตรงเนื้อไม้ก็คือเนื้อไม้นั่นเองเนื้อไม้ที่มันอ่อนกว่าแก่นส่วนแก่นเนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางของต้นไม้พุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนกับไม้ที่อยู่ในสามส่วนดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราติดรูปแบบเนี่ยรูปแบบเนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นศาสนพิธีเริ่มต้นนะคะกล้าทำท่าทางกล้าไว้แต่ใจมันยังไม่กล้ามันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะมันไม่กล้าที่จะเรียนรู้มันไม่กล้าที่จะศึกษามันต้องกล้าจริงๆอ่ะกล้าที่มันออกมาจากหัวใจอะค่ะกล้าแสดงออกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกล้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธาต่อความจริงเราต้องกล้าที่จะเรียนรู้เชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อครั้งที่สมัยเริ่มต้นศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยจนทุกวันนี้คนก็ดูว่าอาจารย์ธรรมวรีโง่นะคนสนิทกันเนี่ยเพราะเรากล้าที่จะบอกกับคนอื่นเนี่ยคะว่าเราไม่รู้แต่เอาจริงๆนะไอ้ที่เราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยบางทีเนี่ยเรารู้มากกว่าคนที่เราบอกอีก เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่เราก็คือไม่บอกว่าเขาไม่รู้ไงคะเราเพียงแค่บอกว่าเราไม่รู้ฟังแล้วงงไหมคือบางทีคุยกันนะคะคุยกันเนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยฉลาดคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาคิดว่าเขาฉลาดเขารู้แต่เราเนี่ยกำลังพูดถึงความจริงที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่รู้เรามั่นใจว่าสิ่งที่คุยกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยไม่รู้แต่เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่พอถามเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้แต่เขาก็มั่นใจว่าเขาฉลาดอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยดูว่าเราเนี่ยโง่เพราะเรากล้าพูดที่ว่าเราไม่รู้ไงคะแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังกล้าเผชิญกับความจริงมากกว่าคนที่ไม่กล้าพูดเราก็เลยไม่ได้พูดอะไรเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เขาไม่รู้เนี่ยแล้วก็พูดว่าเขารู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เรารู้เขาไม่รู้แต่ว่าในเมื่อเขาไม่อยากจะเปิดเผยความจริงว่าเขาไม่รู้หรือเขาเข้าใจผิดว่าเขารู้ก็ต้องปล่อยเขาไปพอถ้าเกิดเขารู้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องตอบเราได้อะไอ้ที่เราไม่รู้อะ
เขาก็ตอบเราไม่ได้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่รู้เขาก็จะดูเราอุ้ยโง่งูอย่างงี้อะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องล็อกอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์นมวลีไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ล็อกอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยค่ะเพราะว่าความฉลาดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของใครหรือความเข้าใจมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของใครมันอยู่ที่ความจริงที่เราแสดงออกการแสดงออกถึงความเข้าใจอ่ะจริงๆอ่ะการอยู่เหนืออารมณ์การเข้าใจสัจธรรมมันคือความจริงที่ไม่มีใครสามารถจะมาเปลี่ยนแปลงได้ถึงเราจะพยายามบอกกับคนอื่นสารพัดว่าเราเนี่ยฉลาดมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเชื่อเราหมดถ้าเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนฟังเขาจะรู้ค่ะว่าเราฉลาดจริงหรือไม่จริงไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดขนาดนั้นนะคะอันนี้คือข้อแรกศรัทธาอย่างเมื่อยกตัวอย่างนะขออนุญาตยกตัวอย่างสมัยหนึ่งตอนที่ตัวเองปฏิบัติธรรมใหม่ๆเรามีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเรามีความศรัทธาต่อพุทธศาสนามากต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วมันแบบอินอะภาษาบ้านเราเรียกว่าอินนะคะอ่านหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหลวงพ่อปัญญานันทะที่ชอบอ่านอ่านหลวงปู่ชาแล้วมันอินมันมั่นใจอะมันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนความมั่นใจของเราได้เลยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะตีความหมายอะผิดคือข้อมูลอะประสบการณ์มันน้อยอะส่วนใหญ่เนี่ยตีความหมายผิดนะคะโอ้โหตอนนี้กำลังมีต่อกำลังตอมไปตอมมานะหวาดเสียวมากบินรอบตัวเลยนะเราเนี่ยตีความหมายผิดพอเราตีความหมายผิดปุ๊บเนี่ยมันก็พลาดแล้วพลาดอีกที่บอกตีความหมายผิดเนี่ยที่พูดเนี่ยคือตอนนี้นะคะที่พูดตอนนั้นไม่รู้ค่ะว่าตีความหมายผิดก็อ่านหนังสือแล้วมีความศรัทธามากอ่านหนังสือสวดมนต์ค่ะมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังหลายท่านที่เข้ามาฟังใหม่คงจะนึกไม่ออกอาจารย์ธรรมวรีสมัยก่อนเนี่ยเหมือนเพี้ยนๆเดี๋ยวนี้ก็ยังงั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนเพี้ยนเพราะว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนเพี้ยนสวดมนต์เยอะมากสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบสวดมนต์มากค่ะสวดมนต์วันนึงหลายชั่วโมงตกเย็นมาเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยสวดมนต์ก็เปลี่ยนชุดขาวนะเปลี่ยนชุดขาวแล้วก็สวดมนต์แล้วสมัยก่อนเขายังไม่รณรงค์เรื่องธูปเนาะจุดธูปอ่ะโอ้โหท่านที่ทำคะฟันนี่ขโมงบ้านไปหมดเลยเหมือนไฟไหม้บ้านอ่ะก็จุดธูปสวดมนต์เรียงลำดับความสำคัญนะคะจากสวดมนต์พระพุทธเจ้าสวดบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาสวดมันจะมีคาถานะคะที่เป็นคาถาสวดของหลวงปู่โตของหลวงพ่อหลวงปู่ทวดอะไรอีกอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะสวดหมดค่ะแล้วก็โหแบบเรียกไม่อิงอะไรละมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งพระพิฆเนศสวดหมดค่ะสวดขนาดนั้นแล้วลองคิดดูคนรอบข้างอะค่ะเขาไม่ได้มีความอินกับเรื่องพวกนี้เลยเขาไม่อินเลยถ้าเขาอินบ้างสักส่วนนึงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาดูเราเนี่ยเขาคงจะดูเราแบบเอ้ยชอบไม่เหมือนกันอีกคนนึงชอบสวดมนต์อีกคนนึงชอบนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องพวกนี้เลยเขาไปทำบุญอย่างเดียวเอาเงินนะทำบุญพระป่ากฐินหาเงินทำบุญพระป่ากฐินพอลงมาจากบ้านเนี่ยค่ะสายตาของแม่นะจำได้สายตาของแม่สายตาของพ่อเนี่ยมองเราแบบเป็นห่วงอะค่ะเหมือนจะเอาเราไปเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้น แม่แบบมองหางตาค่ะแบบไม่ได้มองชื่นชมนะมองแบบเหลือกบนอะโอ้มันเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะเรามีความมั่นใจมากว่าการสวดมนต์เนี่ยมันดีไอ้ความศรัทธาเนี่ยที่ยกตัวอย่างมันทำให้เรากล้าค่ะคนเราเนี่ยพอมีความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกล้านี่คือหนึ่งข้อ
ถ้าเราศรัทธาเรื่องอะไรเนี่ยมันจะกล้าเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดศรัทธามันไม่พอเนี่ยมันไม่กล้าหรอกค่ะสวัสดีค่ะน้องชวชัยนะคะข้อที่สองที่ทำให้เรากล้าคือศีลความที่เราเนี่ยประพฤติถูกประพฤติตัวดีไม่ผิดศีลมันจะมีความองอาจมันจะมีความองอาจในการที่เราจะกล้าทำในสิ่งที่มันควรทำเราจะไม่กล้ามั่วๆเราจะไม่กล้าแบบคำบอกเล่าอะค่ะแต่มันจะเป็นความกล้าที่เกิดขึ้นจากความดีอะคนที่มีความดีเพียงพอเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ถ้าภาษาบ้านแล้วมันจะเปล่งประกายความดีออกมาจริงๆไม่ต้องพยายามเปล่งแสงตัวเองออกมาค่ะแสงเนี่ยของความดีเนี่ยมันจะออกมาเองนะคะผู้ที่มีศีล3สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีหัวใจที่แกล้วกล้ามีหัวใจที่กล้าหาญกล้าในทำในสิ่งต่างๆแบบไม่หวั่นไหวไม่ต้องมานั่งกลัวไม่ต้องมานั่งกังวลเนี่ยคือเป็นผู้ที่เป็นพหุสัจจะก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมามากคนเรียนมากคนฟังมากคนศึกษามากแล้วต้องลงมือปฏิบัตินะคะฟังมาอย่างเดียวแล้วมาพูดเนี่ยไม่มีใครฟังนะคนนั้นบอกมาแบบนี้คนนี้บอกมาแบบนั้นโอ้ไม่มีประสบการณ์เป็นของตัวเองเลยมีแต่คนนั้นบอกมาคนนี้บอกมาแล้วมันจะน่าฟังตรงไหนอะไม่มีใครเขาฟังคนไม่มีประสบการณ์นะคะนี่คือความจริงไม่มีใครฟังคนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างบางทีเนี่ยมีคนมาแนะนำอะไรอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโอ้อาจารย์ธรรมวรีทำแบบนี้สิแนะนำอย่างดีเลยเป็นตุเป็นตะเลยพอถามปุ๊บเคยทำด้วยตัวเองหรือเปล่าคะไม่เคยเขาเล่าให้ฟังงั้นคุณหยุด คุณหยุดเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกมาเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่พูดบอกเราเนี่ยโกรธเราเองนะหาว่าเราเนี่ยไม่ยอมฟังก็ตัวเองไม่มีประสบการณ์อ่ะเราก็ฟังมาค่ะแบบเนี้ยคือเราต้องการคนมีประสบการณ์บางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยการลงมือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราไม่ต้องการบอกต่อแล้วเพราะเราฟังมาเยอะพอสมควรไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกค่ะที่คุณฟังมาเยอะเราเนี่ยก็ฟังมาเยอะแล้วเราเป็นคนที่อ่านมากกว่าด้วยซ้ำทั้ง Google ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันศึกษามาหมดแล้วค่ะแต่มาทำไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่การบอกต่อแล้วค่ะเราต้องเห็นคนที่ทำให้เราดูทีนี้เราไม่ต้องการนะปุ๊บเนี่ยก็เอ้ยบอกแล้วไม่ยอมฟังแล้วเคยทำไหมเปล่าไม่โอเคนะคะคือคนเราเนี่ยมันต้องศึกษามากมันต้องศึกษามากแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์ไม่อย่างนั้นในหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยขายไม่ออกหรอกค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาเล่าประสบการณ์ของเขาค่ะเมื่อเขาเจอปัญหาแบบนี้เขาจะแก้ปัญหายังไงแล้วมันน่าฟังอ่ะเฮ้ยเขาเจอแบบนี้เขาเจอคนอย่างนี้เขาทำยังไงเขาทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้อที่4คือวิริยาลัมภะแปลว่าปาลกความเพียรการริเริ่มลงมือทำความเพียรพยายามนั้นอย่างจริงจังอย่ามัวแต่ไปหาข้อมูลอยู่ลงมือสักครั้งหนึ่งมันจะมีคำถามใหม่ขึ้นบางทีเนี่ยบางคำถามเนี่ยแทบจะไม่อยากตอบเลยนะถามอยู่นั่นแหละคำเนี้ยถามอยู่นั่นแหละทำไมไม่ลงมือทำพอลงมือทำปุ๊บเนี่ยคำถามมันจะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะทำไปแล้วแล้วทำยังไงต่อจะบอกว่าถามทีเดียวให้มันเข้าใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณเริ่มต้นก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นเราฝึกทำกับข้าวอ่ะเราก็อ่านหนังสือทำกับข้าวมาหัวหอมต้องเลือกอย่างนี้กระเทียมต้องเลือกแบบนี้กะปิเลือกแบบนี้ไอ้นี่เลือกแบบนี้ไอ้นี่เลือกแบบนี้เราเรียนหมดเลย
เราก็ไม่ลงมือทําแล้วเราก็สงสัยอยู่เนี่ยว่าพอลงมือไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเป็นอย่างนี้ได้ยังไงสงสัยแล้วก็พยายามบอกถ้าเราไม่ได้คําตอบเราจะไม่ยอมทํากับข้าวนี้เด็ดขาดเลยปรากฏว่าคุณก็ไม่ยอมลงมือทําบอกคุณลงมือทําก่อนอันดับแรกคุณไปตลาดก่อนเลยคุณไปหาซื้อของดูก่อนสิว่าคุณหาซื้อของเป็นหรือเปล่าแล้วคุณกลับมาคุณเตรียมสิอุปกรณ์เนี่ยในการทําอาหารเนี่ยคุณเตรียมแล้วคุณลงมือทําสิพอลงมือทําปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเหนื่อยอ้าวตอนเนี้ยเตรียมอุปกรณ์หมดแล้วเนี่ยเริ่มต้นทํายังไงต่อใส่น้ํามันเนาะเดี๋ยวใส่น้ํามันเยอะอ่ะมันจะมีคําถามใหม่ขึ้นมาละซึ่งมันเกิดจากคําถามที่เกิดขึ้นจากคนลงมือทํากับคําถามที่เกิดขึ้นจากคนไม่ยอมลงมือทําสักทีนึงเนี่ยคำถามที่มันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ยอมลงมือทำสักทีมันไม่น่าตอบค่ะเหมือนปฏิบัติธรรมอะค่ะทำไมคนเราต้องทุกข์ด้วยทำไมคนเราต้องมีกิเลสหนาด้วยเพราะอะไรไม่มีกิเลสเนาะทำยังไงแต่ไม่ยอมลงมือทำเลยเอาฝึกสตินะคะทำอย่างนี้นะคะไม่ทำแล้วจะพูดทำไมคือมันไม่มีประโยชน์อะมันเหมือนกับเวลาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่24ชั่วโมงทุกคนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมของตัวเองกันทั้งนั้นที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวเป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์ต่ออุดมการณ์แล้วมันก็จะกลายบางอย่างมันก็คือการทำบุญเพื่อที่จะอุทิศบุญทั้งหลายเนี่ยให้กับคนอื่นสร้างความดีให้กับสังคมแต่ถ้าเรามานั่งคุยกันวนไปวนมาวนไปวนมาโดยที่เราไม่ยอมลงมือทําเลยอ่ะเราได้แต่ถามอย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียกว่าพหุสัจจะนะมันก็ไม่เรียกว่าวิริยาลัมภะนะแล้วเราเนี่ยมันจะกล้าอะไรอะคะมันก็จดๆจ้องๆอ่ะมันจะเป็นลักษณะของคนจดๆจ้องๆจดๆจ้องๆแล้วมันก็ไม่มีผลของอนาคตอะไรเลยนะคะมันมีอะไรขึ้นมาในชีวิตเลยสวัสดีค่ะคุณพรนะคะมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมันมีแต่คำพูดพูดแล้วก็พูดแล้วก็พูดแล้วถึงเวลาเนี่ยพอมีปัญหาใช่ไหมคะพอมีปัญหากับชีวิตเนี่ยก็โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้เพราะตัวเองอ่านมามากคนที่ฟังมากอ่านมากบางทีเนี่ยชอบโทษสิ่งที่อยู่รอบตัวหมดเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้มองตัวเองเพราะว่าสติเนี่ยมันมีไว้สำหรับมองตัวเองเจ้าของขาดสติก็เลยกลายเป็นมองคนอื่นเมื่อขาดทุกอย่างแล้วเนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีการฟังมากๆฟังบ่อยๆฟังให้เข้าใจฟังแล้วมันตีความหมายไม่ขาดเอาใหม่ค่ะเอาใหม่วิทยาลัมภะเนี่ยคือความเพียรที่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ท้อค่ะมันจะมีความศรัทธาเนี่ยหล่อเลี้ยงอยู่มันจะทำให้เราเนี่ยมีพลังในการกล้าที่จะชนต่อแล้วมันจะกล้าขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะอะไรเพราะเราเคยชนมาแล้วครั้งหนึ่งมันล้มครั้งที่สองอ่ะไม่กลัวแล้วค่ะไม่เจ็บแล้วล่ะเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่เคยแนะนำไปว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรากลัวอะไรบางทีเราไม่รู้น่ะเรากลัวอะไรเรากลัวคนอื่นจะดูเราโง่ทำไมล่ะทำไมเรากลัวคนอื่นที่จะรู้ว่าเราโง่ก็เพราะว่าเราอะไรต้องวิ่งหาต้นเหตุให้เจอนะคะทำไมเราถึงกลัวคนดูเราโง่เพราะว่าเราอยากจะดูฉลาดแล้วทำไมเราถึงอยากดูฉลาดก็เราอยากได้รับการยอมรับแล้วทำไมเราอยากได้รับการยอมรับเราอาจจะต้องการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปในชีวิตในเมื่อเราอยากจะเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปในชีวิตแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการอ่ะปักธงเลยค่ะเราต้องการเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดไปในชีวิตของคุณคือเรื่องนี้ทีนี้ย้อนกลับมาที่ปัญหาของมันว่าเราเนี่ยขาดอะไรในเมื่อเราเนี่ยต้องการเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยเราขาดความรู้เรากลัวคนจะดูเราโง่เราก็ต้องฉลาดสิคะไม่ใช่เราไปบอกคนอื่นเขาว่าเราฉลาดอ่ะหรือเราบอกคนอื่นเขาว่าเราเป็นอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็โชว์ความไม่รู้อยู่ดีมันก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองตัวเองก็นั่งคอยปิดบังๆฉันไม่รู้เรื่องนี้ทำยังไงดีเขาจะรู้อะไรเงี้ยต้องมานั่งปิดบังความไม่รู้เลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปเลี่ยงมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแกก็คุยฉลาดฉลาดต้องบอกแบบนั้นคุยฉลาดมาก
เราก็ตอนนั้นทำงานด้วยกันอยู่แกก็คุยของแกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งก็ทำงานด้วยกันก็เลยบอกให้แกเนี่ยแก้งานจะโทรมาเตรียมเคลียร์งานอะไรไม่บอกนะว่างานเรื่องอะไรแกบอกว่าให้เคลียร์งานแกบอกว่าให้เอางานมาดูกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเอางานเนี่ยไปให้ดูแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยก็เลยบอกเขาเอาเขาต้องการแบบไหนเนี่ยเขาแก้เลยแก้ตรงนี้เลยเนี่ยแก้เลยเพราะว่างานเอามาให้แล้วเนี่ยแก้เลยพิมพ์เลยต้องการแบบไหนไม่ยอมพิมพ์ยังไงก็ไม่ยอมพิมพ์เราก็เลยครั้งแรกเราก็ไม่ได้เอะใจอะค่ะว่าเขาเนี่ยเพราะเขาคุยว่าเขาเก่งมากเลยค่ะทำงานนู่นนี่นั่นสารพัดเลยไม่ยอมพิมพ์เริ่มจับทางได้แล้วเฮ้ยน่าจะใช้คอมพิวเตอร์แทบจะไม่เป็นด้วยซ้ำก็เลยลองดูครั้งที่สองเอ้าลองดูสิคะพิมพ์เลยพิมพ์เอานี่คอมพิวเตอร์อยู่นี่แก้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวจะได้ไปทำงี้ต่อเลยเอาแก้เลยค่ะแบบปฏิเสธอย่างเดียวไม่ยอมจับคอมพิวเตอร์เลยค่ะรู้เลยว่าคนคนนี้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วก็ทำให้ย้อนหลังไปถึงประวัติของเขาเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองเขาต้องจ้างมั่งใช้คนอื่นทำมั่งสารพัดเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้อะค่ะยังไงเนี่ยแค่แก้ไม่กี่ตัวหรืออะไรเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ถึงเวลาตอนมาคุยเนี่ยมันเหมือนกับมีเทรนเนอร์อะคอยบอกว่าต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาส่วนหนึ่งพวกนี้จะไม่กล้าเผชิญกับความจริงกลัวเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ด้วยตัวเองจริงๆอะพอตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ใช่ไหมคะของตัวเองจริงเนี่ยมันจะไม่กล้าถ้าคนเก่งเอามาเลยมาเดี๋ยวเคลียร์ให้แป๊บเดียวปุ๊บจบแล้วทั้งที่การแก้ไขเนี่ยมันง่ายนิดเดียวอะที่เขาต้องการจะพูดเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมจับคอมพิวเตอร์เลยนะคะแบบผลักออกเลยอะแบบผลักออกจนสีหน้าเนี่ยมันดูออกว่าเขาไม่กล้าที่จะลงมือทำเพราะว่าเขากลัวคนเนี่ยจะรู้ว่าเขาไม่เป็นแบบเนี้ยมันดูไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวเนี่ยของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราเนี่ยไม่เป็นพอคนเรามันมีความฉลาดขึ้นมามันมีความมีประสบการณ์อะวิทยาลัมพาก็คือมีประสบการณ์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้เล่าประสบการณ์ของเราที่ผิดพลาดก็ยังดีเชื่อหรือเปล่าคะว่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดน่ะยังมีค่ามากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยเพราะคนที่มีประสบการณ์ที่ผิดพลาดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้ลงมือแล้วค่ะแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยคือคนที่ไม่กล้าแม้กระทั่งจะลงมือเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเลือกเอาระหว่างประสบการณ์ที่ผิดพลาดกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วคนที่ประสบการณ์ที่ผิดพลาดเนี่ยวันหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จค่ะเพราะเขาเนี่ยเคยลิ้มลองแล้วก็เคยลงมือเคยกล้าที่จะลงมือแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอกราบขอบพระคุณท่านผอดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีกราบขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ